นะวิเกสนะวิเกสไงเป็นไงคำว่านา NR นาหรือนาหรือนาแล้วแต่โทนเสียงนะคะในสถานการณ์นั้นๆที่เราอยากจะใช้สื่อนะคะคำนี้เป็นคำที่เจอบ่อยมากๆในชีวิตจริงชีวิตประจำวันนะคะคนที่นี่นะคะจะพูดคำนี้นะคะเอาเรียกว่าเท่าที่ออนเจอเนี่ยบ่อยมากตัวออนเองก็ใช้นะคือออนไม่อยากให้ความหมายภาษาไทยเพราะออนก็ไม่รู้ว่าจะไปแปลตรงตัวเป็นอะไรเอาเป็นว่าในคลิปนี้จะมาบอกว่าคำนี้นะคะใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างมีตัวอย่างให้มาดูกันนะวิกิสนะคะเป็นไงสบายดีไหมประโยคนี้เอาไว้ถามเพื่อนคนกันเองคนที่เราใช้ดูด้วยนะจะไปถามคนที่ไม่รู้จักลูกค้าอย่างเงี้ยไม่ได้ถือว่าไม่สุภาพนะหนาวิกิสเฮ้ยเป็นไงสบายดีไหมนายะเอสเกตโซก็ก็ดีอะเรื่อยๆนะคะหรือจะบอกว่านายะเอสเกตนะคะก็คือก็ดีเรื่อยๆนั่นเองไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะการใช้ในตัวอย่างต่อไปนะคะเช่นหนาบิทเตอร์ก็คือเฮ้ยทำให้หน่อยดินาบิทเธอนะหรือในลักษณะขอร้องโทนเสียงสำคัญมากนาบิทเธอบิทเธอบิทเธอนาบิทเธอบิทเธอบิทเธอคือโอ้ยขอร้องล่ะทำให้หน่อยนะอะไรอย่างนี้นะหรือใช้ในลักษณะที่บอกว่าเห็นปะนาอาร์โซนาอาร์โซอีกครับเดียชวนกิสัตก็คือเห็นไหมฉันบอกเธอแหละอย่างเงี้ยนาอาร์โซเห็นไหมอีกครับเดียชวนกิสัตบอกเธอไปแล้วนะดูกลับเมียนิดเธอไม่เชื่อฉันเห็นไหมเนี่ยหรือใช้ในลักษณะที่บอกว่าหนานะคะกูดนะนากูดหรือนาเชิญสองคำนี้นะคะเป็นบวกเป็นลบนะคะอย่างเช่นใช้ได้ทั้งบวกทั้งลบแหละเช่นอยากจะชมลูกชมลูกว่าทำอะไรดีนากูดดีว่ะลูกนากูดหรือจะบอกว่านาเชิญคือทำดีแล้วนะคะมาร์คไวท์เธอโซทำดีแล้วหรือถ้าใช้ในลักษณะที่เป็นลบยกตัวอย่างเช่นนะคะเรียกลูกมากินข้าวดูการ์ตูนอยู่ทำกับข้าวเสร็จแล้วเรียกลูกมากินข้าวไม่ยอมมาเราบอกว่าเราจะปิดทีวีนะนับหนึ่งถึงสามจะปิดทีวีลูกบอกนักกูดอีกคำเย็ดก็คือalright enough ก็คือแบบยังไงนักกูดอีกคำเย็ดมาแล้วเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยหรือจะบอกว่านาชื่นอีกคำเย็ดอย่างเงี้ยนึกออกปะคือสองคำนี้มันใช้ได้ทั้งบวกและลบนะหรือนะคะใช้หนาในอีกลักษณะหนึ่งที่บอกว่านาโลสไปเถอะไปเร็วไปนาโลสก็คือไปได้แล้วนาโลสนะคะหรือนะคะใช้ในลักษณะที่แบบว่าไม่รู้จะจบประโยคยังไงนาดันมาสกูดนะคะนาดันมาสกูดมาสกูดมันก็คือtake care ดูแลตัวเองนะนาดันก็คือนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะให้คำแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรแต่ว่าเอาไปใช้ในแบบเนี้ยได้นากูดไม่ใช่นาดันมาสกูดก็ดูแลตัวเองนะอะไรอย่างงี้นะหรือนาคลานาคลามันก็คือแบบ of course sure แน่นอนนะคะเช่นเพื่อนถามว่าไปดูหนังด้วยกันไหมเราบอกว่านาคลาก็คือไปสินะคะไปด้วยนั่นเองนะคะหรือจะบอกว่าอีกอันนึงนาดูเธอเฮ้ยเธอนาดูวัสดุกิทานเธอเนี่ยทำอะไรลงไปนะคะใช้กับลูกใช้กับลูกนาดูเอ้ยลูกนะคะวัสดุกิทานดูสิเนี่ยทำอะไรลงไปนาดูนะคะดูนะหรือนะใช้ในลักษณะที่แบบว่านาอุนต์แล้วไงอ่ะไม่แคร์นาอุนต์นะคะไม่แคร์ก็คือแบบไม่สนใจอิสเมียอีกาลฉันไม่สนใจนะคะนาอุนต์แล้วไงอ่ะสรุปนะคะการใช้นาในลักษณะต่างๆนะก็อยู่ที่ว่าสถานการณ์นั้นๆทุกคนอยากจะเอาไปใช้อะไรมันไม่มีคำแบบว่าตายตัวเป็นภาษาไทยหรอกนะคะหรือนะคะอย่างเช่นนะคะเรานึกอะไรไม่ออกก็นายะอีกไว้นิดวัสดิกซากันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนคำแบบก่อนที่จะพูดประโยคนั้นประโยคนี้อ่ะเอาละทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะใช้คำว่าหนานะคะในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะไปลองฝึกพูดดูนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะเช้า